สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการผู้เช้าข่าวสปทรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะรูปแบบของการประชุมทางไกลนะคะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15ค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tv ในช่องทางของ Facebookแฟนเพจ OBEC Channel และ YouTube OBEC Channel ค่ะในช่วงแรกของรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วต่อเนื่องกันค่ะกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้เราขอนำเสนอในชื่อตอนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางขอเชิญรับชมค่ะนายกอบต.วังทองเนี่ยก็ดำเนินการขอพระราชทานก่อสร้างอ่างขึ้นมาซึ่งต้องยอมรับว่าวังเหนือเนี่ยโครงการพระมลีเกี่ยวเรื่องอ่างเก็บน้ำนี่ยังไม่มีแห่งนี้เป็นแห่งแรกเพราะทางเหนือของเราเนี่ยจะมีฝ่ายอย่างเดียวเพราะงั้นจะไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเพราะงั้นก็จะมีอ่างตัวนี้เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเกิดขึ้นเพื่อให้ส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับโครงการอ่าง
างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านเมืองทองหมู่8ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโดยกรมชลประทานขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้จำนวน98ไร่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจโซน E ป่าขุนวังแปลงที่1และได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กโดยโครงการชลประทานลำปางสำนักงานชลประทานที่2กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2561ปัจจุบันใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562สามารถกักเก็บน้ำได้ 501,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ถึง 1,200 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านได้แก่บ้านเมืองตึงใต้หมู่1บ้านเมืองตึงเหนือหมู่2บ้านสารพีหมู่6บ้านเมืองทองหมู่8และบ้านร่มโพทองหมู่9อ่างเก็บน้ำห้วยลอยเนี่ยเป็นโครงการพระบรินะซึ่งท่านทรงรับเมื่อปี2155และทางโครงการชลประทานลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบกปร.ซึ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเขื่อนดินนะครับความยาว171เมตรแล้วก็ความกว้างของสันเขื่อน8เมตรความสูง20เมตรแล้วก็มีอาคารส่งน้ำอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อาคารระบายน้ำร้อนอยู่ฝั่งขวานะครับก็พื้นที่รับประโยชน์เนี่ยก็ประมาณ1,200 ไร่ปล่อยลงลำน้ำเดิมประมาณ5หมู่บ้านนะครับ5หมู่บ้านก็ผ่านตัวฝายประมาณ6แห่งอ่างเก็บน้ำห้วยลอยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเป็นระบบท่อในอนาคตต่อไปก็ประมาณ2กิโลปล่อยลงเข้าจุดลำน้ำเดิมที่รับประโยชน์แต่ละที่ไปครับแนวทางต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราก่อสร้างเสร็จเนี่ยก็ทางชลประทานก็จะดูแลโดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามาเป็นผู้ที่จะดูแลในพื้นที่อีกทีนึงซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำกับชลประทานซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านมาตั้งนานแล้วที่อยากมีน้ำใช้ในด้านเกษตรกรรมด้านอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าใน5หมู่บ้านเรามีลักษณะคือทั่วไปก็คือจะเป็นลักษณะสภาพไม่มีแหล่งน้ำทำให้การเกษตรไม่สามารถทำการเกษตรได้แบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็น้ำบริโภคเองน้ำดื่มน้ำใช้เองก็ไม่เพียงพอชาวบ้านรู้สึกว่ามีความดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานนะคะที่เล็งเห็นความสำคัญในโครงการนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน 1,200 ไร่และสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งอีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านการปศุสัตว์การประมงและการท่องเที่ยวตลอดจนยังช่วยบรรเทาภัยทางน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วยและที่จบลงไปนั้นนะคะนั่นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงต่อไปของรายการนั่นคือช่วงเลขาธิการกพฐ.พบเพื่อนครูค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับท่านดร.สุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการดร.อมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านผอ.สุชาติบรรจงการค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์นะคะโดยมีท่านดร.เกตทิพย์สุภวานิชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในประเด็นการเสวนาค่ะนั่นคือแนวทางการปฏิบัติของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดรวมไปถึงข้อควรรู้สำหรับทุกจังหวัดขอเชิญรับชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่รับชมทางบ้านนะคะดิฉันเกตทิพย์สุภวานิชค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองประธานศูนย์สบคสทค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องแนวปฏิบัตินะคะสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดและข้อควรรู้สำหรับทุกจังหวัดรวมถึงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19นะคะกระทรวงศึกษาธิการหรือสบคสทนะคะซึ่งได้ตั้งขึ้นตามดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองนะคะซึ่งท่านมองว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะจะต้องมีศูนย์ที่ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือดูแล
พี่น้องของชาวกระทรวงศึกษาธิการอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งศูนย์นี้ก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564นะคะแล้วก็ได้มีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายน2564นะคะและตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการต่างๆและมีการประสานงานในทุกๆเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนให้ครูเป็นอันดับต้นๆด้วยมีการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะท่านสุพัฒน์จำปาทองนะคะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการเป็นประธานนะคะของศูนย์สบคสทของเราแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงได้เข้าประชุมกับสบคสบคเป็นผู้รู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งท่านเลขาธิการค่ะท่านอัมพรพินาสาเลขากปทนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์สถานที่สบคสทสัญจรพบเพื่อนครูสปทนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคณะกรรมการของสบคสทซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเช่นกันค่ะในเรื่องของการเยียวยาคนที่แพ้วัคซีนหรือผู้ติดเชื้อนะคะสามารถที่จะมีที่พึ่งที่จะประสานกับสปสช.ได้ก็คือท่านผอ.สุชาติบรรจงการนะคะอันนี้เราก็จะมาเริ่มในช่วงแรกเลยค่ะในเรื่องของในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ณขณะนี้นะคะเราจะพบว่ามีการเพิ่ม10จังหวัดสีแดงเข้มนะคะแนวปฏิบัติจะเป็นอย่างไรต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขการท่านสุพัฒน์จำปาทองค่ะในการพูดแนวการปฏิบัติของ10จังหวัดนะคะรวมทั้งข้อควรรู้ของจังหวัดต่างๆด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีเพื่อนๆข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนครูพี่น้องประชาชนทุกท่านครับใน 2-3 วันนี้เราจะเห็นคนพูดกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการออกข้อกำหนดฉบับที่25ซึ่งออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับพูดง่ายคือประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการปรับจังหวัดเป็นสีแดงเข้มสีแดงสีส้มสีเหลืองมีความแตกต่างยังไงนะครับผมเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยโดยโครงสร้างเรามี77จังหวัดนะครับทีนี้ในการแพร่ระบาดเนี่ยก็มีสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันนะครับทางสบคก็เลยกำหนดขณะนี้นะครับก็กำหนดพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะครับเราเรียกพื้นที่ใช้คำว่าสีก่อนนะครับสีแดงเข้มเนี่ยเขาเรียกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมี10จังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เป็นสีแดงมี5จังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมเราเรียกเป็นสีส้มแล้วกันนะครับมี9จังหวัดแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับมี53จังหวัดสิ่งที่เราจะมาคุยวันนี้นะครับที่ท่านผู้ตรวจเกณฑ์ที่อยากจะให้ผมคุยให้ฟังคือว่าจากเดิมพื้นที่ที่เป็นควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยเดิมมีอยู่4จังหวัดหรือสีแดงเข้ม4จังหวัดเนี่ยนะครับก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการครับเนื่องจากการแพร่ระบาดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจาก4จังหวัดเป็น10จังหวัดครับ6จังหวัดที่เพิ่มก็คือสมุทรสาครนครปฐมจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอีก4จังหวัดจำเป็นเขตพื้นที่ภาคใต้ครับอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประกอบด้วยยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาคำว่าเป็นจังหวัดทั้ง10จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนั้นจึงถูกจำกัดการทำงานบางอย่างครับโดยเฉพาะเป็นผลกระทบต่อสถานศึกษาของท่านดร.อมพรเนี่ยแหละครับซึ่งเรามีอยู่ประมาณ 30,000 โรงเรียนนะครับสิ่งที่เห็น2เรื่องนะครับเขาจะใช้คำว่าห้ามใช้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนนะครับและห้ามรวมกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากซึ่งคำว่าจำนวนมากก็คือต้องไม่เกิน20คนนะครับแต่ท่านครับเพื่อนๆผอ.เขตเพื่อนๆผอ.โรงเรียนคุณครูทั้งหลายครับการออกประกาศนี้ก็จะสอดคล้องกับประกาศของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านตินุชเทนทองนะครับที่ลงนามไปเมื่อ19พฤษภาคมนะครับก็กำหนดให้สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มสีแดงเข้มก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับขอให้งดการจัดการเรียนการสอนภาษาของเราเรียกว่าออนไซต์นะครับก็ไม่ให้จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษานะครับขอให้จัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการศึกษาทางไกลหรือ distance learning นะครับซึ่งท่านเลขาธิการอำพรท่านก็กำหนดเป็น on air online on hand แล้วก็ on demand นะครับผมสรุปง่ายๆครับ
จากเดิม4จังหวัดนะครับสถานศึกษาใน4จังหวัดก็กลายเป็นสถานศึกษา10จังหวัดนะครับก็จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ได้แต่ผมมีแต่นะครับท่านคุณครูท่านผอ.สามารถเข้าไปจัดเตรียมการเรียนการสอนเช่นถ้าท่านต้องการต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในพื้นที่ในสถานศึกษาเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปใช้ได้แต่ไม่สามารถนำเด็กเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามอีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือถ้ามีพื้นที่เกิน20คนนะครับที่ทำกิจกรรมเดียวกันเนี่ยก็จะต้องกระจายกันไปนะครับต้องไม่เกิน20คนครับสิ่งที่ทางสบค.กำหนดวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดมีการรวมตัวของกิจกรรมซึ่งอาจจะมีโอกาสในการแพร่เชื้อได้ในสถานศึกษานะครับก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพียงแค่10จังหวัดนี้นะครับที่จะต้องดำเนินการในรูปแบบของจัดการศึกษาทางไกลไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็ใน30วันนี้นะครับตามประกาศของเขาก็30วันก็คือ28มิถุนายนถึง27กรกฎาคมครับก็ขอบคุณท่านปลัดนะคะในส่วนของ10จังหวัดเนี่ยเราได้รับฟังจากท่านปลัดไปแล้วนะคะมีถ้าในจังหวัดอื่นๆที่นอกเหนือจาก10จังหวัดเนี่ยค่ะจะต้องมีมาตรการอย่างไรบ้างต้องดำเนินการอย่างไรหรือทุกจังหวัดต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนก่อนที่สถานศึกษาของท่านอำพรจะเปิดออนไลน์ถ้าจะเปิดเรียนเนี่ยท่านก็ต้องมีการประเมินเขาเรียก CSC plus นะครับไทยซอฟต์โควิดนะครับแล้วก็มีประเมิน44ข้อตามมาตรฐานกรมอนามัยนะครับมีการแจ้งขออนุญาตต่อกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่อย่างไรก็ตาม day by day ครับทุกวันท่านผอ.ท่านที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งก็จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานไทยเซฟไทยนะครับของกรมอนามัยเช่นเดียวกันครับซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็นรายวันรายบุคคลนะครับว่าผู้เข้าเรียนคุณครูหรือคนที่เข้ามาในสถานศึกษานั้นได้มีความปลอดภัยในตนเองอย่างไรนะเขาก็จะมีลิสต์ให้รีเช็คตัวเองทั้งหมดนะครับถ้าไม่ผ่านก็จำเป็นต้องพักก่อนหรืออาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าภายในสถานศึกษาครับมาตรการการคัดกรองคนเข้าอย่างที่นำเรียนนะครับเรานอกเหนือจากการดูอุณหภูมิไทยเซฟไทยแล้วเนี่ยการดูแลในพื้นที่เป็นเรื่องจำเป็นครับคนที่เข้าการคัดกรองสวมหน้ากากอนามัยล้างมือสะอาดล้างด้วยแอลกอฮอล์เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอก็คือการเว้นระยะห่างการละเว้นในการสนทนาทำกิจกรรมร่วมกันมากจนเกินไปนะครับแล้วก็การดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าsocial distance เนี่ยนะครับเป็นความจำเป็นครับสิ่งสำคัญที่ขณะนี้มีความแตกต่างของสถานศึกษาคือว่าหลายสถานศึกษาเนี่ยเป็น open air หลายสถานศึกษาเป็นลักษณะของห้องปรับอากาศนะครับหลักๆของกรมอนามัยเนี่ยก็ขอร้องว่าถ้าใช้ห้องเรียนที่เป็นระบบปรับอากาศเนี่ยควรจะมีการปิดแล้วก็ระบายอากาศทุกๆ2ชั่วโมงนะครับพูดง่ายๆคือเช้า2ครั้งบ่าย2ครั้งนะครับก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทางผมเชื่อว่าทางท่านผอ.ทุกแห่งก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วครับแต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องครับค่ะเราก็ได้ฟังในส่วนของแนวการปฏิบัติของทุกๆจังหวัดนะคะอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้า10จังหวัดไม่ออนไซต์นะคะแต่สามารถที่จะคุณครูเข้าไปเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนเรียนที่บ้านนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือจังหวัดที่เหลือหรือทุกๆจังหวัดจริงๆต้องเคร่งมาตรการทั้ง6มาตรการหลักนะคะรวมทั้งถ้ามีระบบการปรับอากาศในการในห้องเรียนต้องมีการระบายออกทุก2ชั่วโมงนะคะในส่วนของแนวปฏิบัติชัดเจนแล้วก็ทางโรงเรียนทำได้ดีคราวนี้เรามาฟังท่านเลขาธิการกปท.นะคะท่านอัมพรพิณาสาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แบบนี้การปฏิบัติงานของคุณครูรวมทั้งการประเมินผลจะมีการดำเนินการอย่างไรเรียนเชิญท่านเลขาค่ะครับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ท่านผู้บริหารคุณครูและก็ผู้ปกครองทุกท่านครับก็คือตามที่ท่านปลัดได้กรุณาได้นำเรียนแล้วว่าประเทศเราวันนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเราก็มีรูปแบบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและแบ่งพื้นที่ผมใช้รูปแบบสั้นๆกันแล้วกันว่ามีพื้นที่ที่มีความเข้ม
ข้นสูงนะครับนั้นอยู่เติมทีเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วนะครับในเรื่องการเตรียมการคือก่อนวันที่14ตอนนั้นเรามีพื้นที่สีแดงเข้มอยู่4จังหวัดแล้วนอกนั้นก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มสีอื่น3สีที่ท่านปลัดได้กรุณานำเรียนอย่างไรก็ตามเรามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบเอาไว้ที่ท่านปลัดก็นำเรียนไปแล้วแต่สิ่งที่เรานำสู่การปฏิบัติเนี่ยผมแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนส่วนที่เราเตรียมการเอาไว้แต่เดิมนี่ก็คือ4จังหวัดห้ามออนไซต์แล้วเราก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีทั้ง4จังหวัดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้เรามีจุดเปลี่ยนก็คือเรามีจุดเพิ่มขึ้นมาอีก6จังหวัดซึ่งก็ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่เราตกลงกันไว้คือไม่มีออนไซต์แล้วก็เราก็ไปใช้4รูปแบบนะซึ่งเราได้เตรียมการเอาไว้แต่ต้นว่าในรูปแบบการเรียน5ประเภทนี้เราสามารถสลับกลับไปมากันได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับโดยประเมินวันต่อวันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใน4จังหวัดนั้นเรามีรูปแบบชัดเจนแล้ว6จังหวัดที่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องถือปฏิบัติตาม4จังหวัดที่เคยปฏิบัติมาแล้วคือไม่มีออนไซต์แต่มีการจัดเรียนการสอนรูปแบบอื่นใน4รูปแบบแล้วให้ผสมประสานกันได้นะครับไม่ใช่ฟิกตายตัวแบบใดแบบหนึ่งใน4รูปแบบใน10จังหวัดแต่เราเปิดโอกาสให้ใช้หลายๆรูปแบบปนกันไปเพราะเราคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนด้วยและก็ความสะดวกต่ออันนี้เพื่อไม่ให้กระทบเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยอันนี้ก็ถือว่าดำเนินการไปได้ด้วยดีส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก6จังหวัดไอ้10จังหวัดเนี่ยเราก็ได้สื่อสารกันตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกันว่าให้ถือปฏิบัติตามรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้แต่เดิมก็คือ1ให้โรงเรียนในพื้นที่อื่นเนี่ยสีอื่นไม่ว่าสีแดงธรรมดาไปจนถึงสีเหลืองเนื้อสีส้มเนี่ยเราก็บอกว่าสามารถเปิดได้สอนได้ทั้ง5รูปแบบแต่เราจะเข้มงวดในรูปแบบออนไซต์ว่าถ้าใครจะจัดออนไซต์เนี่ยคุณต้องประเมินนะครับตนเองก่อนนะคือประเมินโรงเรียนว่าใน44ข้อคุณผ่านการประเมินไหมถ้าผ่านการประเมินแล้วต้องเสนอชื่อไปยังเขตแล้วเขตต้องเสนอไปยังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้รับอนุญาตแล้วก็ทำการจัดการเรียนการสอนได้แล้วนอกจากนั้นเราก็ต้องทำการตามมาตรการสบคนะที่กำหนดทุกประการจากนั้นก็ต้องเตรียมทำความสะอาดอาคารสถานที่ทุกประเภทให้ครอบคลุมแล้วก็เปิดการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนออนไซต์ก็ยังกำหนดอีกว่าให้เลือกเอาใน 5-6 รูปแบบหนึ่งสลับกันมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่สลับเช้าบ่ายสลับวันต่อวันสลับเป็นสัปดาห์ก็แล้วแต่พื้นที่ความเหมาะสมอันนี้สิ่งที่เรากำหนดและนอกจากนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยก่อนที่จะเรียนในแต่ละวันว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำหรืออย่างไรถ้ามีคนเสี่ยงสูงก็ต้องคัดกรองอีกทีนึงไปเรียนเฉพาะที่เฉพาะทางเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งที่ผ่านมาก็ดำเนินการได้เป็นอย่างดีส่วนวิธีอื่นๆนะครับเราเปิดออนไซต์ก็จริงเราก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกได้ด้วยว่าถ้าเปิดออนไซต์แล้วเนี่ยผู้ปกครองยังไม่มั่นใจนักเรียนยังไม่พร้อมและยังไม่เชื่อมั่นว่าจะปลอดภัยก็ยังเลือกเรียนในรูปแบบอื่นๆได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาแล้วก็ประเมินที่ผ่านมาก็ทำได้ดีแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับที่ต่อจากท่านปลัดก็คือว่าวันนี้ขยายจาก4เป็น10แล้ววันนี้กระแสของการระบาดเกิดจากแคมป์คนงานบ้างหรือคนเคลื่อนไหวจากกรุงเทพและเขตพื้นที่ปริมณฑลไปยังพี่น้องต่างจังหวัดก็จะมีการแพร่ระบาดของโรคนี้ค่อนข้างมีแนวโน้มสูงขึ้นตรงนี้ต่างหากที่อยากจะสื่อสารไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนว่าในขณะที่เราออนไซต์อยู่เนี่ยเราต้องพร้อมเสมอว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ออนไซต์ก็ได้เพราะการระบาดอาจจะเกิดขึ้นโดยฉุกเฉินฉับพลันเราต้องพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นได้ทันท่วงทีก็ขอให้ทุกพอเขตทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่นอกเหนือ10จังหวัดก็ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ว่าถ้าออนไซต์ไม่ได้เราจะออนอะไรนะครับใน4รูปแบบก็ให้เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ตรงนี้ก็ขอสื่อสารเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นเบื้องต้นและอย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ผ่านมาก็ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการพอโรงเรียนและคุณครู
ได้มีรูปแบบนวัตกรรมที่เราใช้ร่วมกันว่าวันนี้เราใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนทุกพื้นที่มีรูปแบบที่จัดการเรียนการสอนโดยอาศัยบริบทและความจำเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนการศึกษาได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความยืดหยุ่นนะครับไม่มีความเครียดให้กับใครแล้วให้ทำงานร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกันยังมีความสุขทั้งคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนครับค่ะเมื่อเราได้ฟังแล้วก็รู้เลยว่าคุณครูที่โรงเรียนรวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษานะคะต้องทำงานกันอย่างหนักภายใต้ความปลอดภัยแต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่งภายใต้5ออนตรงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทั้ง10จังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคุณครูที่เรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะการรอรับวัคซีนเป็นอย่างไรมีรูปแบบและการดำเนินการเป็นไปแล้วอย่างไรบ้างในฐานะของประธานศูนย์สบคสท.ท่านปลัดมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังถึงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจะทำให้คุณครูได้ฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ค่ะครับผมลองนำเรียนสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็หลายอย่างที่กำลังดำเนินการวันนี้หลายท่านทราบดีว่าวัคซีนได้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆแล้วก็ต้องยอมรับว่ายังมีข้อขัดข้องอยู่ตรงที่ว่าปริมาณวัคซีนอาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ฉีดนะครับหลายจังหวัดยกตัวอย่างขณะนี้นะครับในเดือนมิถุนายนในเดือนกรกฎาคมที่จะเข้าเนี่ยหลายจังหวัดได้ประมาณ 200,000 ได้ประมาณ 170,000 ก็จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของจังหวัดนั้นๆสิ่งที่ผมจะนำมาเล่าก็คือว่าคุณครูนะครับทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของท่านเลขาธิการดร. อมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของท่านเลขาธิการสุเทพของอาชีวะทีมงานของท่านเลขาธิการวรัตในครูกศน.รวมถึงคุณครูในโรงเรียนเอกชนต่างๆในระบบนอกระบบล้วนแต่เป็นทีมงานของกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้นนะครับในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราได้เสนอสบคใหญ่นะครับเมื่อวันที่29เมษายนนะครับขอความเห็นชอบหลักการว่าขอให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งหมายรวมถึงคนที่ทำงานในสถานศึกษาต่างๆนะครับทุกคนนะครับได้รับโอกาสในการเข้าฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกๆอย่างที่ท่านผู้ตรวจเกียรติทิพย์คุยให้ฟังนะครับคำว่าเป็นลำดับแรกๆหมายความว่าไงครับเป็นกลุ่มอาชีพเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านก็จะได้รับทราบมติสบคนี้อยู่แล้วนะครับพร้อมกันนั้นครับในเดือนพฤษภาคมทางครม.ก็ได้เห็นชอบในหลักการนี้เช่นกันนะครับให้คุณครูกับบุคลากรในการศึกษาในสถานศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นลำดับแรกๆในการได้รับการฉีดวัคซีนหลายท่านบอกว่าเพื่อนฉีดไปแล้วจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนี้ทำไมยังไม่ได้ฉีดนะครับนี่ก็เป็นอย่างที่ผมนำเรียนไปแต่แรกว่าจำนวนวัคซีนเนี่ยที่แต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรไม่เท่ากันและกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยโดยทั่วไปก็จะต้องจัดให้สรรให้คุณครูเป็นลำดับแรกแต่ปริมาณอาจจะไม่ครบถูกไหมครับผมนำเรียนท่านนี้ครับสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการทำเนี่ยก็คือได้นำเสนอมติของสบคและครม.แจ้งไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อขอให้คุณครูเป็นลำดับแรกในการได้รับวัคซีนเมื่อวัคซีนได้รับการจัดสรรลงไปยังจังหวัดข้อ2เราได้ทำหนังสือเช่นเดียวกันครับตอกย้ำไปยังท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับว่าเมื่อเวลาวัคซีนเข้ามาเนี่ยก็ขอให้ท่านจัดกลุ่ม priority ให้เราด้วยแล้วก็ประสานงานไปยังท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็ประสานงานไปยังท่านเลขาธิการดร. อมพรเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็ได้ประสานงานทั้งผอ.เขตซึ่งก็ต้องขอบคุณมากเพราะว่าท่านผอ.เขตได้ช่วยการจัดทำรายชื่อต่างๆและเขารวบรวมจำนวนเข้ามานะครับโดยสรุปก็คือว่าท่านผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นแกน3คนที่ต้องประสานให้คุณครูเข้าฉีดวัคซีนลองมาดูจำนวนดูนิดนึงนะครับว่าขณะนี้วันนี้เป็นข้อมูลของวันที่29มิถุนายนนะครับพอวันที่30คุณครูของเราที่รีจิสเตอร์ลงทะเบียนอยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ 527,000 กว่าคนกับบุคลากรในการศึกษาอีก 218,000 รวมๆแล้วก็ถ้ารวมก็คือประมาณสัก 746,000 คนนะครับโดยประมาณนั้นนะครับเป็นจำนวนเยอะนะครับทั้งประเทศฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่นะครับวัคซีนที่ฉีดไปขณะเนี้ยก็ประมาณสัก 27,900 กว่าคนตีซะว่า 208,000ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของภาพรวมทั้งหมดก็ตกประมาณสัก 37-38% ทีเดียวนะครับ
แต่ถ้าแยก 280,000 คนโดยประมาณเนี่ยที่รับวัคซีนไปแล้วเป็นคุณครูกี่คนก็ประมาณ 230,000 คนนะครับแล้วก็บุคลากรในการศึกษาเรา 60,000 คนครับสิ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนท่านต่อมาคือว่าเราบอกว่าคุณครูเราได้ฉีดไป 200,000 กว่าคนแล้วจากคุณครูที่มี 500,000 กว่าคนเนี่ยยังเหลืออีก 300,000 กับ 5,000 คนนะครับทั้งคุณครูการศึกษาของภาครัฐและเอกชนนี่คือจุดที่นำเรียนท่านตั้งแต่ต้นว่าเมื่อวัคซีนได้รับการจัดสรรไปยังจังหวัดต่างๆเนี่ยผมก็จะขอตอกย้ำไปอีกทีทางท่านผู้ว่ากับท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมขอความกรุณาได้จัดสรรวัคซีนลงมาให้กับกลุ่มของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มแรกๆนะครับปัจจุบันอย่างที่นำเรียนนะครับเรายังเหลือคุณครูอีกราว 350,000 คนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอีกราว 160,000 คนครับอย่างไรก็ตามครับผมย้ำไปยังเพื่อนๆอีกคนทุกท่านนะครับว่าเราจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเรายังมีโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนเรามีโรงเรียนนอกระบบผมยกตัวอย่างภาษาเราง่ายๆที่เห็นโรงเรียนดนตรีเรียนกวดวิชาต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นโรงเรียนนอกระบบนะครับยังมีคุณครูของโรงเรียนในระบบของโรงเรียนเอกชนเนี่ยอีก 120,000 คนนะครับแล้วก็คุณครูโรงเรียนนอกระบบอีกประมาณ 20,000 กับ500คนเนี่ยก็จะรับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันครับสิ่งที่เราทำขณะนี้นะครับเราได้จัดทำโดยความกรุณาของท่านดร.อมพรเนี่ยจัดทำบัญชีของคุณครูแต่ละจังหวัดที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งจะเสนอไปยังทางศบค.และเสนอไปยังจังหวัดต่างๆนะครับว่าแต่ละจังหวัดยังเหลือคุณครูกับบุคลากรทางการศึกษาอีกกี่คนนะครับทั้งของรัฐและเอกชนจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ทางสาธารณสุขจังหวัดจะได้จัดสรรแล้วก็เรียนเชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไปนะครับในช่วงของกรกฎาคมและสิงหาคมคงจะเป็นช่วงเวลาของการได้รับวัคซีนอีกจำนวนมากนะครับเพราะวัคซีนจะเข้ามาในช่วงนั้นค่อนข้างจะเยอะกว่าที่ผ่านมาครับค่ะเมื่อเราได้รับฟังแล้วนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าคุณครูทุกท่านในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะได้รับการฉีดวัคซีนในเร็วๆนี้นะคะในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบนะคะก็ได้รับการยืนยันแล้วก็ได้ส่งชื่อรวมทั้งการดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งของไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทั้งผู้ว่าด้วยนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าศบค.ศท.เนี่ยได้ดำเนินการภารกิจสำคัญอันนี้ไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นเมื่อฉีดวัคซีนแล้วนะคะมีครูส่วนหนึ่งที่มีอาการผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เราพบว่าจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะที่เป็นทั้งคุณครูนักเรียนแล้วก็สิ่งที่ศบค.ศท.สามารถที่จะช่วยเหลือได้ณตรงจุดนี้ตามสิ่งที่เป้าหมายที่ตั้งศบค.ศท.ไว้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คือท่านผอ.สุชาติบรรจงการนะคะผอ.โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ซึ่งทางเป็นคณะกรรมการศบค.ศท.ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้จะมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะไขข้อข้องใจว่าเมื่อเราแพ้วัคซีนหรือมีผลข้างเคียงต้องดำเนินการอย่างไรหรือค่ารักษาพยาบาลฟรีจริงหรือไม่ตามที่รัฐบาลประกาศนะคะวันนี้จะได้รับคำตอบจากท่านผอ.สุชาติค่ะเชิญค่ะครับเรียนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านสุภัทรจำปาทองท่านเลขากปท.ท่านอภรพินาสาท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขตท่านผู้บริหารและคุณครูที่รักครับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับมีหลายท่านนะครับที่มีอาการแพ้นะครับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของนะครับภาครัฐนะครับเขาได้ประกาศชัดว่าจะมีการเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งในการเยียวยาตรงนี้นะครับเราดอกฟรีนะครับซึ่งได้ประสานศบค.ศท.นะครับได้ประสานกับศปสช.อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยจะได้รับการเยียวยานะครับซึ่งเมื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับได้รับผลกระทบท่านสามารถที่จะไปยื่นเรื่องนะครับ
จากการที่ได้รับผลกระทบหรือการรักษาตรงนี้นี่แหละนะครับที่สปสชในเขตพื้นที่นั้นนะครับซึ่งทั่วประเทศมี13เขตพื้นที่หรือเราไปยื่นที่นะครับโรงพยาบาลที่เราฉีดวัคซีนนะครับหรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งในการยื่นตรงนี้นะครับเราในการแพ้วัคซีนนั้นนะครับเราจะได้รับนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้างนะครับถ้าเป็นการเสียชีวิตนะครับหรือทุพพลภาพนะครับก็ตรงนี้รัฐบาลก็ประกาศแล้วว่าไม่เกิน 400,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นการพิการนะครับหรือเสียอวัยวะก็ไม่เกิน 240,000 นะครับแต่ถ้ามีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องนะครับการรักษาก็ไม่เกิน 100,000 นะครับทีนี้หลักฐานที่เราจำเป็นจะต้องไปยื่นเรื่องมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับเราจะต้องมีคำร้องนะครับซึ่งคำร้องตรงนี้นะครับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปโหลดจากเว็บไซต์ของสปสช.นะครับอันที่2ก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับและอันที่3ก็คือถ้าในกรณีเสียชีวิตก็คือสำเนามรณบัตรนะครับอันที่4ก็คือนะครับหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่1หรือเข็มที่2นะครับอย่างที่5ก็คือว่าประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลหรือคำรับรองจากแพทย์นะครับในกรณีที่เราไม่สามารถหรือผู้ป่วยนะครับไม่สามารถที่จะไปยื่นเรื่องเองได้ก็จำเป็นจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจนะครับให้ผู้แทนไปนะครับอย่างที่7สุดท้ายนะครับเราจะต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารไปด้วยนะฮะทีนี้ผู้ที่จะไปยื่นเรื่องได้นั้นถ้าผู้ป่วยไม่สามารถไปได้แล้วเนี่ยนะครับหรือคุณครูบุคลากรทางการศึกษาก็คือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องเองได้ก็คือทายาทนะครับหรือโรงพยาบาลผู้อุปการะนะครับก็สามารถที่จะไปยื่นตรงนั้นได้นะครับทีนี้เมื่อยื่นเรื่องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือยื่นเรื่องได้3ที่นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานเขตสปสช.ทั้ง13เขตทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนอยู่นะครับหรือโรงพยาบาลที่เราไปรับวัคซีนณที่นั่นนะครับขั้นตอนนะครับเมื่อสปสช.ได้รับคำร้องเราแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนะครับของในพื้นที่นั้นเป็นคนกลั่นกรองนะครับแล้วจะแจ้งผลการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับคุณครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบนั้นๆทราบนะครับทีนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรณีใดบ้างที่เราจะต้องยื่นเรื่องในเรื่องของการเยียวยานะครับตรงนี้รัฐบาลหรือภาครัฐได้เน้นย้ำชัดนะครับว่าไม่ต้องรอให้ถึงจบกระบวนความหรือพิสูจน์ชัดว่าเกิดจากผลต่อเนื่องมาจากโควิดหรือว่าการฉีดวัคซีนนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วมีผลกระทบต่อร่างกายเราสามารถยื่นเรื่องได้เพราะคนที่จะพิจารณาก็คือคณะกรรมการของสปสช.ในเขตพื้นที่นั้นๆนะครับทีนี้นะครับในอีกกรณีหนึ่งนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าแพทย์ไม่ออกใบรับรองให้นะครับเราก็สามารถที่จะไปคัดลอกประวัตินะครับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นๆแล้วยื่นเรื่องได้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีคณะกรรมการของสปสช.ในเขตพื้นที่จะเป็นคนพิจารณานะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยติดโควิดแล้วนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าเราจะได้รับการรักษาฟรีหรือไม่นะครับในส่วนของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับต้องแยกออกเป็น2กรณีนะครับถ้าเป็นข้าราชการนะฮะเราจะได้รับการรักษาเริ่มตั้งแต่การคัดกรองตรวจหาโรคโควิด-19 ต้องนะครับต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้ค่าใช้จ่ายฟรีนะฮะอีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อเราได้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเราก็จะได้รับการรักษาฟรีโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการเราสามารถใช้สิทธิ์นะครับที่เป็นเบิกตรงจากกรมบัญชีกลางได้อยู่แล้วแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ทุกคนประสานมาเป็นอย่างมากก็คือในกรณีของครูเอกชนนะครับรักษาฟรีเช่นเดียวกันแต่ลำดับแรกนะครับถ้าเมื่อเราเกิดเจ็บป่วยและรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราจะต้องใช้กองทุนที่เป็นสิทธิ์ของตัวเองก่อนทีนี้ถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับถ้านอกเหนือจากสิทธิ์แล้วมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้ผู้ป่วยนะครับติดต่อประสานเป็นเคสเป็นรายกรณีไปยังสปสช.นะครับและหลังจากนั้นสปสช.ก็จะประสานกับโรงพยาบาลเองสรุปว่าทุกอย่างนะครับฟรีนะฮะทีนี้ในการติดต่อสปสช.นะครับ24ชั่วโมงก็คือที่1330นะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับไม่จะติดต่อไปยังสปสช.ของสธ.นะครับก็ได้เช่นเดียวกันมีผู้ประสานงานก็คือผมนะครับแล้วก็ทีมงานอีก2ท่านนะครับท่านผู้ตรวจครับค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราได้รับฟังแล้วนะคะการรักษาฟรีนะคะรวมทั้งถ้าติดต่อไปที่สปสช.โดยตรงก็ได้หรือทางสวคสธ.ก็ได้โดยที่มีท่านผอ.สุชาตินะคะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะถ้าจะติดต่อสบคสทโดยที่ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะท่านปลัดคะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อประสานงานมีช่องทางไหนได้บ้างรวมทั้งหน่วยของสบคสทเนี่ยได้รับทราบข่าวว่าจะมีการติดตามสถานการณ์แล้วมีเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมาว่านะคะได้รับข่าวมาว่าประกาศไปว่ารายที่50ของกระทรวงศึกษาธิการแต่คนก็ฟังไปว่ามีวันนั้น60ไอ้50คนเลยนะคะตรงนี้ต้องขอให้ท่านช่วย เล่าความเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายที่50ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วขณะนี้เนี่ยรักษาหายไปแล้วเท่าไหร่ยังอยู่ระหว่างการรักษาเท่าไหร่นะคะเพื่อทุกท่านที่ได้ฟังจะได้เข้าใจว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการที่เคร่งครัดแล้วก็การติดเนี่ยไม่ได้มาติดจากข้างในกระทรวงนะคะจากภายนอกเช่นกันค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานศูนย์ค่ะครับมี 2-3 ข้อครับก็นำเรียนพี่ๆน้องๆเพื่อนที่ทำงานในกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์สบคสทซึ่งเราก็ย่อมาตามของสำนักนายกเนี่ยนะครับก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเราประชุมกันทุกวันเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับวันละประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเรารวบรวมข้อมูลเป็นรายวันแบบเดียวกับที่ท่านเห็นคุณหมอทวีสินเสนอแหละครับแบบเดียวกันเลยซึ่งต้องขอบคุณอย่างมากสำหรับท่านพ่ออธิชาติทีมงานของท่านเลขาธิการดร.อมพรนี่แหละนะครับในการรวบรวมข้อมูลเป็นหลักขอบคุณดร.นิติจากอาชีวะนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสช.ท่านเลขาธิการกศน.ซึ่งรวมข้อมูลเข้ามามีข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลผู้ป่วยผู้หายป่วยนะครับผู้ได้รับวัคซีนในรายจังหวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความก้าวหน้าของการทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็เราจะเห็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องดำเนินท่านรัฐมนตรีเพื่อเข้าไปจัดการปัญหาบางเรื่องในบางจุดนะครับคำถามต่อมาคือว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะติดต่อกับศูนย์ของสบคสทได้อย่างไรนะครับเรามีสำนักงานเราใช้ห้องประชุมของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเป็นอยู่ชั้น2ของกรมการแพทย์ครูเดิมนะครับเป็นสำนักงานของเราที่ใช้ตั้งและก็ใช้เป็นห้องประชุมด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ถ้าบางวันเราไม่ได้เข้ามานะครับเราก็ใช้ระบบประชุมซูมแทนทุกวันนะครับเรามีเว็บไซต์ซึ่งแขวนไว้ใน MOE นะครับท่านสามารถจะกรอกข้อมูลเข้ามาเป็นสถิติต่างๆรายวันให้กับเราแล้วก็ใช้เป็นการประมวลนะครับหลายจังหวัดเมื่อกี้ท่านดร.อมพรคุยให้ฟังว่าบางจังหวัดเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเยอะแต่จริงๆพอมาสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะการดูแลของในพื้นที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมไม่ยกตัวอย่างจังหวัดเดี๋ยวท่านไปถามท่านอำพรเอาเองนะครับอีกอันนึงที่เป็นเส้นทางก็คือท่านสามารถจะให้ข้อมูลผ่านเรามาที่1579นะครับซึ่งเป็นศูนย์บริการประชาชนกระทรวงสาธารณสุขนะครับสุดท้ายครับเมื่อกี้ท่านผู้ตรวจการที่บอกว่ามีความสับสนนิดหน่อยเมื่อวานนี้วันที่29มิถุนายนมีคนบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการมีคนบอกว่านะครับกระทรวงศึกษาธิการมีผู้ติดเชื้อ50คนจริงๆแล้วข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับในช่วงการระบาดในระลอกที่3เนี่ยครับเรานับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็3เดือนเสร็จครับเราพบผู้ป่วยคนแรกในกระทรวงศึกษาธิการในเขตวังจันทร์เกษมเนี่ยนะครับประมาณวันที่ 8-9 เมษายนครับซึ่งเป็นท่านแรกนะครับแล้วขณะนี้คนป่วยคนสุดท้ายประมาณวันที่28เนี่ยครับก็เป็นคนที่50เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตลอดเวลา3เดือนนะครับในเขตวังจันทร์เกษมมีคนป่วยอยู่ราว50คนต้องบอกว่า50คนเนี่ย35คนติดจากภายนอกติดจากภายนอกอีก15คนเนี่ยครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึง8คนอีกกลุ่มนึง7คนแบ่งเป็น2กลุ่มติดจากคน1ใน35คนเนี่ยเข้ามาในสำนักงานแล้วก็ติดแพร่ไปเพื่อนอีก8คนคนนึงแล้วอีกคนนึงติดแพร่ไปยังเพื่อนอีก7คนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนตอนช่วงหลังสงกรานต์แหละครับคำถามก็คือ50ท่านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็รักษาตัวหายแล้วนะครับทั้งหมด39คนยังเหลือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไปแล้ว10คนเข้าใจว่าคนที่11เมื่อวานเนี้ยน่าจะได้โรงพยาบาลวันเนี้ยนะครับเพราะว่าเพิ่งตรวจพบอาการเมื่อวานน่าจะเป็นลูกน้องท่านเลขาธิการองค์พรละมั้งครับนะครับเป็นน้องคนสุดท้ายคนที่50นะครับเพราะเนี่ย50คนคือตลอดเวลา
ระยะเวลาช่วงประมาณ3เดือนเศษๆครับไม่ใช่ในวันเดียวนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันทุกแห่งอย่างที่ท่านเห็นมีทั้งเจลมีทั้งการตรวจวัดอุณหภูมินะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับแล้วก็เรามีการจัดระยะห่างในการดำเนินการต่างๆของการประชุมนะครับแล้วก็จำกัดอย่างที่บอกตอนนี้เราจำกัดจำนวนคนแต่ละกิจกรรมไม่เกิน20คนนะครับเนื่องจากมีเขตพื้นที่สีแดงเข้มนะครับก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขการผู้บริหารทุกคนนะครับทั้งปลัดกระทรวงแล้วก็เลขาธิการทั้ง3แท่งดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอาจังครับค่ะได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะเรื่องของการเคร่งมาตรการนะคะรวมทั้งรายที่50นั่นก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะขณะนี้มีคนที่ยังรักษาอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยเพียงแค่11คนนะคะก็มั่นใจในมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการนะคะและในช่วงท้ายนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านเลขาอัมพรนะคะได้ฝากอะไรกับสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาเนี่ยถือว่าทำงานหนักนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีข่าวในการเกิดคลัสเตอร์ของโรงเรียนเลยนะคะต้องชื่นชมในแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะคะต้องขอเรียนเชิญท่านเลขาอัมพรค่ะครับก็ถือโอกาสรับตอนผมขอสรุปประเด็นสั้นๆใน2ส่วนนั่นคือส่วนแรกก็คงต้องขอบคุณและส่งความปรารถนาดีไปยังเพื่อนครูและผู้บริหารทุกๆท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการทำงานอย่างเข้มข้นและก็ทำให้โรงเรียนของเรานั้นรอดปลอดภัยก็อยากให้มีมาตรการนี้เข้มข้นส่วนที่สองผมคิดว่าอยากจะให้พวกเรานั้นดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องพึ่งหรือให้คนอื่นมาพึ่งเราเนี่ยอยากจะให้บุคลากรของพวกเราทุกคนได้ดูแลตนเองให้มีชีวิตรอดก็คืออันที่หนึ่งท่านต้องประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนถ้าหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีมาตรการอะไรที่ท่านจะต้องรักษาเช่นต้องฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกท่านก็ต้องไปแจ้งและแสวงหาอันที่สองก็คือการปฏิบัติตนตามมาตรการของสาธารณสุขที่จะต้องให้ดำเนินการและผมอยากให้ทุกท่านปฏิบัติตนเหมือนกับเราเผชิญโควิดครั้งแรกๆนะครับผมคิดว่าเราทำได้ดีเพราะเรากลัวแล้วเราก็ทำอะไรอย่างเข้มข้นแล้วเราก็ปลอดภัยรอดมาในรอบที่หนึ่งแต่ด้วยความประมาทจึงมีเกิดรอบ2รอบ3ตามมาแต่ส่วนที่2นี่ก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันครับแม้ว่าเราจะทำงานประสบความสำเร็จมาโดยตลอดแต่เราก็อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ต้องการสร้างความเครียดให้กับผู้ปฏิบัติงานก็ขอสื่อสารอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าในช่วงภาวะวิกฤตโควิดนี้การทำงานเนี่ยถปท.มีนโยบายชัดเจนว่าเรามีเอกภาพทางนโยบายนะครับแต่ให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติและยึดพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนขออนุญาตสื่อสาร3เรื่องก็คือเรื่องการจัดการเรียนการสอนประเด็นหลักสูตรเราจะไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรใดๆแต่จะมีการยืดหยุ่นให้ท่านเลือกที่จะเน้นการจัดการเรียนการสอนเพราะเราอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ท่านสอนเพื่อให้เกิดสิ่งที่ต้องรู้นะครับเป็นสำคัญส่วนประเด็นที่สิ่งที่ควรรู้หรือสิ่งที่น่าจะรู้เนี่ยท่านเลือกทำเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องเครียดกับการว่าต้องเต็มเวลาการเรียนการสอนก็เวลาก็ต้องให้ยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละพื้นที่เด็กแต่ละคนเรื่องการวัดและประเมินผลก็เช่นเดียวกันเราจะมีการปลดล็อกหรือการปรับให้สอดรับกับสถานการณ์นี้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับภายใต้ที่สิ่งที่ต้องรู้เนี่ยเราก็ยังมีความจำเป็นคุณภาพผู้เรียนก็ยังเป็นความจำเป็นแต่วิธีการเนี่ยต้องหลากหลายอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและยืดหยุ่นและทุกคนมีความพึงพอใจร่วมกันเพราะนั้นภายใต้สถานการณ์โควิดนี้เราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญส่วนการจัดการเรียนการสอนทำเท่าที่สามารถที่จะทำได้ภายใต้บริบทและความเสี่ยงที่ทุกคนต้องร่วมมือกันทำและให้ทุกคนปลอดภัยและได้เรียนรู้ดังคำที่ว่าอยู่ที่ไหนเด็กไทยต้องได้เรียนแต่ได้เรียนตามบริบทและความจำเป็นพื้นฐานของแต่ละพื้นที่ขอส่งกำลังใจไปยังเพื่อนครูและผู้บริหารทุกท่านเป็นกำลังใจร่วมกันครับแล้วเราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันอย่างมีความสุขครับก็ต้องขอบคุณท่านเลขานะคะชัดเจนเลยว่าการเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นภายใต้ความยืดหยุ่นและต้องควบคู่กับความปลอดภัยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านที่ได้มาพูดคุยให้ข้อมูลข้อแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมากในวันนี้นะคะ
ในช่วงของสบคสทสัญจรพบเพื่อนครูสพทนะคะในช่วงท้ายนี้เราก็จะมี VTR นำเสนอเรื่องของงานทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการซึ่งก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีผลกระทบต่อนักศึกษาทวิภาคีนะคะเพื่อจะสะท้อนประสบการณ์อุปสรรคและปัญหาต่างๆในการฝึกงานที่กระทบในเรื่องของงานในช่วงนี้นะคะการจบหรือไม่จบอย่างไรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะคะซึ่งจะนำเรียนว่าจะไปเจอสบคสทสัญจรครั้งต่อไปกับสอสนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการกอสในครั้งหน้าเพื่อจะมาตอบคำถามนะคะในการช่วยเหลือการดำเนินการณจุดนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะชม VTR วันนี้ดิฉันและผู้ร่วมรายการทุกท่านก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะกระทบอะไรจากสถานการณ์ช่วงแพร่ระบาดนี้คะเนื่องจากบริษัทนาทีหนูและเพื่อนได้ทำการติดต่อยื่นแบบคำร้องขอฝึกงานนะคะทางบริษัทได้มีการปฏิเสธการรับหนูและเพื่อนเข้าฝึกงานค่ะทำการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ติดต่องานที่ห้องทวิภาคีให้เพื่อให้หนูและเพื่อนได้มาฝึกงานที่วิทยาลัยค่ะหลังจากได้รับการติดต่อประสานงานจากครูที่ปรึกษาหรือครูนิเทศในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษานะคะงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ค่ะสำหรับนักเรียนทั้งสองท่านนี้เป็นนักเรียนในแผนกวิชาการบัญชีซึ่งสามารถที่จะฝึกงานในสำนักงานภายในวิทยาลัยได้นะคะเพราะฉะนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงรับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในหน่วยงานก่อนเป็นหน่วยงานแรกนะคะนักเรียนอยากจะให้ฝึกงานในหลายๆหน่วยงานในวิทยาลัยไหมคะอยากค่ะอยากเป็นจัดซื้อค่ะประสานงานกับลูกค้าแล้วก็แชร์ทักษะร่วมกับผู้อื่นนะคะของหนูละคะคืออยากการทำบัญชีค่ะเพื่อเรียนรู้การบันทึกบัญชีของวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทางการเงินค่ะแล้วความคาดหวังของหนูล่ะคะลูกในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างนี้ในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยหนูคาดหวังอะไรบ้างคืออยากให้สถานการณ์โควิดหายค่ะเพื่อให้หนูได้ไปหางานเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วก็ได้กลับมาเรียนที่วิทยาลัยอีกครั้งค่ะอยากให้โควิดหายไปค่ะกลับมาเรียนได้เหมือนเดิมแล้วก็การฝึกงานในส่วนของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนะคะก็จะรับทราบปัญหากับนักเรียนนักศึกษาหลายๆแผนกวิชานะคะซึ่งตัวนักเรียนนักศึกษาเองก็ได้สะท้อนปัญหาและก็ความคาดหวังงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก็ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาใน2ระบบค่ะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาในระบบปกติจะออกฝึกในวิชาฝึกงานมีนโยบายอันที่1ก็คือให้นักเรียนลองหาสถานที่ฝึกงานใหม่ถ้าได้รับการตอบรับแล้วเราก็จะทำหนังสือส่งตัวออกให้กับนักเรียนนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งส่วนอันที่2เราก็คือทำรายกลุ่มของทวิภาคีเพื่อแก้ปัญหานักเรียนสามารถที่จะแจ้งปัญหาโดยตรงกับหัวหน้างานทวิภาคีแล้วก็เจ้าหน้าที่งานทวิภาคีเพื่อที่จะได้ขจัดปัญหาได้อย่างเร่งด่วนในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อครูนิเทศหรือครูที่ปรึกษาได้นะคะสำหรับในส่วนของนักเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีซึ่งนำรายวิชาออกไปฝึกงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก็ประสานงานกับครูนิเทศในเรื่องของการจัดทำคลาสรูมเพื่อที่จะมอบหมายเนื้องานให้กับนักเรียนนักศึกษาในระหว่างที่นักเรียนรอหาสถานประกอบการอยู่จะได้มีช่วงเวลาครบตามที่หน่วยกิจระบุไว้ค่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะในช่วงของเลขาธิการกปท.พบเพื่อนครูนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านดร.สุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านดร.อมพรพีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะรวมไปถึงท่านผอ.สุชาติบรรจงการด้วยนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสันค่ะกับคณะทำงานนะคะของศูนย์สบค.ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่วันนี้นะคะถ้ามาเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการต่างๆที่เรานั้นจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีอีกหนึ่ง VTR ที่น่าสนใจที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 นั่นเองค่ะบทบาทของครูนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 กับการจัดการเรียนการสอนแบบon hand แล้วก็ออนไลน์นะคะสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนชุมชนบ้านนากันจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3มาฝากกันนะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสุธาสินีดังแก้วศรีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาการช่วงนี้นะคะโรงเรียนของเราได้เปิดทำการแล้วแต่ไม่มีนักเรียนค่ะแต่นโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนต้องให้นักเรียนได้เรียนและครูก็จะต้องได้สอนนะคะโดยเน้นตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้และควรรู้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19เรามีอยู่2กิจกรรมคือการหยุดสีกับการปั้นดินน้ำมันอย่างอิสระในวันนี้คุณทำตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคนี่เลยค่ะไก่สิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีการทอดร้อนโคลเย็นนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดนะคะที่เราจะเรียนเกี่ยวกับอากาศในกระดาษ1แผ่นจะมีใบงาน2หน้านะคะเป็นหน้าหลังครูจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะระบุภาพได้ตรงตามความหมายของคำศัพท์ประโยค Smile 3 Unit 2 Student's bookUnit 2 Lesson 1 นะคะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป.4 จะเรียนในเรื่องหลักว่าการแยกตัวประกอบอย่างเช่นนะคะเรามาแยกตัวประกอบของหกนะคะหกมีจำนวนนับเป็นไงบ้างคะเมื่อวานได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูไปแล้วครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจบ้างนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะก็ดูตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านค่ะมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2564สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ